หลายคำถามเยอะมากเกี่ยวกับสลิงคานพรมสุภักง่ายจัดหน่อยสิมีมูลแต่ว่าคือเหมือนเขาพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรทางเมืองทองเองถ้าอยากจะอธิบายผมว่าเขาก็ควรจะต้องออกมาอธิบายหรือชี้แจงอะไรบ้างแล้วนะมันต้องใช้คำว่ามีมูลไม่ได้แล้วสิเพราะถึงขั้นว่าไปยื่นแล้วไม่ใช่ใช่ไหมก็ตามนั้นครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันค้างหรือค้างทั้งหมดหรือว่าค้างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาคุยกันหรือว่าตกลงกันยังไงอ่ะคืออย่างนี้แต่คือเมืองทองเนี่ยก่อนเกมเนี่ยมันมีข่าวเยอะมากคนอินบ็อกซ์มาถามผมเยอะมากเพราะมันมีสาหร่ายสื่อลงว่านักเตะต่างชาติเนี่ยจะไม่เล่นเพราะว่ามีการค้างเงินเดือนแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่านักเตะต่างชาติก็ลงหมดเนาะแต่ว่ากรณีของสลิงคานเนี่ยมันเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีตอนนี้ถึงว่าไปยื่นสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพไปแล้วเขายื่นไทยลีกแล้วยื่นสมาคมด้วยแล้วตกลงยื่นจริงๆใช่ไหมสามองค์กรเลยเพราะฉะนั้นถ้ายื่นจริงๆแล้วก็ต้องรอแอคชั่นหลังจากนี้ผมไม่ได้รู้เบื้องลึกอะไรมากมายแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าดูจากการดูแลของเขาอะนะหมายถึงว่านักเตะเขานักบอลเขามีใครดูลงดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นนักฟุตบอลที่เคยเป็นข่าวอยู่หลายครั้งในเรื่องของการทวงเงิน อันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนบางคนเขาเคลียร์ภายในเงียบๆครับบางคนเขาเคลียร์ออกสื่อแต่กรณีอย่างเงี้ยมันคือการเคลียร์ออกสื่อเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นประเด็นแบบนี้แล้วนะหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าน่าจะพูดได้คือสลิงคานก็คงจะไม่มีอนาคตที่เมืองทองแล้วครับแต่ถ้าเงินมันไม่ได้ก็ถือว่านักฟุตบอลก็ไม่ผิดที่จะทวงนะใช่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีก็แล้วกันว่ามันจะมีแอคชั่นมาจากไทยลีกอะไรยังไงบ้างผมถามไปเรื่องของขั้นตอนต่อไปนะเรื่องที่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องของบทลงโทษมันมีเขียนไว้อยู่พี่เบิร์นกรณีที่ทีมเนี่ยค้างชำระนะครับจะถูกตัดคะแนน6คะแนนแต่ถ้าที่สุดแล้วนะใช่แต่ต้องเป็นที่สุดนั่นหมายความว่ามันจะเป็นคำสั่งออกมาจากสมาคมนะครับเขาก็จะส่งต่อมาที่ไทยลีกส่งต่อมาที่คณะวินัยนั่นถึงจะเป็นการตัดคะแนนโดยที่เรื่องถึงที่สุดเมื่อไหร่คำถามถ้าสิ้นสุดเรื่องถึงที่สุดในขณะที่ฤดูกาลยังไม่จบจะถูกตัด6คะแนนในตอนในฤดูกาลนั้นเลยครับซึ่งไม่รู้หลักแมตช์ที่เท่าไหร่อาจจะเป็นแมตช์ที่29 30ช่วงท้ายๆอะไรอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเรื่องถึงที่สุดเมื่อจบฤดูกาลไปแล้ว6คะแนนที่ถูกตัดจะถูกตัดในฤดูกาลถัดไปครับอันนี้เป็นกรณีที่จบภายในประเทศนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นกับนักบอลต่างประเทศที่เขาไปฟ้องถึงฟีฟ่าอันนั้นน่ะถ้าฟีฟ่ากำหนดมาว่ากี่คะแนนอ่ะก็ต้องตามนั้นก็อาจจะหนักกว่า6คะแนนคือระเบียบมันเขียนไว้อย่างนั้นแต่ผมว่าในทางปฏิบัติอ่ะเขาไม่มีใครยอมเสียแต้มหรอกเดี๋ยวเขาก็คงจะมีงานเคลียร์กันเพียงแต่ว่ามันติดขั้นตอนตรงไหนนี่ผมไม่รู้ครับคือณปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่ที่แต่ละทีมเนี่ยเขาลดเงินเดือน 50% 30% บางทีมเขาก็จะนักบอลเขาจะบอกว่าลดได้แต่ขอเป็นสัญญาได้ไหมว่าถ้ามันปกติปุ๊บจะกลับมาจ่ายที่เหลือคืนอย่างเช่นเงินเดือนแสนหนึ่งตอนนี้ได้ 50,000 อีก 50,000 เนี่ยตะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปสัก3เดือนเงินมันคืนมาก็เอาไอ้ 50,000 น่ะคืนให้แต่ขอเป็นสัญญาได้ไหมบางทีมเองไม่ยอมเซ็นสัญญามันก็เลยเป็นประเด็นมันไม่ใช่แค่ทีหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าที2ด้วยแล้วก็ที2นี่บางทีมีถึงขั้นจะบอกว่าอ่ะถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องจะยกเลิกสัญญาผมบอกเลยวันใดที่คุณยกเลิกสัญญาเขาเพราะเหตุผลนี้นะคุณเตรียมยุบสโมสรได้เลยเรื่องโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติมันไปถึงฟีฟ่าแล้วตอนนี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับนี่เขาก็รู้กันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของเมืองทองเนี่ยมันมีข่าวมันมีประเด็นนะเราก็รอติดตามข่าวแล้วกันเพราะเราไม่รู้วงในอะไรมากมายขนาดนั้นถูกไหมแต่อย่างที่พี่เวิร์นบอกครับถลิงคางคงหมดอนาคตจากสถานการณ์ที่เราดูนะแต่ที่ผมกำลังคิดว่าเมืองทองก็ควรจะออกมาชี้แจงหรือพูดอะไรบ้างเพื่อภาพลักษณ์สโมสรถูกต้องนะครับเพื่ออย่างน้อยๆก็ให้แฟนบอลของตัวเองก็ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรคืออย่างนี้นะผมจะบอกว่าข่าวเนี่ยโอเคมันจริงมันก็คือจริงอ่ะแต่บางอันเนี่ยมันไปเพิ่มจนมันไปกันใหญ่อย่างเช่นบอกว่านักเตะต่างชาติจะไม่ลงเล่นเลยเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาก็ลงหมดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ติดตามก็แล้วกันเนาะเนี่ยแต่คนบอกวันล้ำก็มีประเด็นมาแล้วก็นั่นแหละที่เราพูดคือสุดท้ายถ้าความจริงก็คือความจริงน้องไอ้เนาะใช่ครับ